Just need a rush with the pain, yeah. Pull up, I'm sipping drink, yeah. So high, I'm about to faint, yeah. We in this game, theseผมแบงค์ชุดตะวันครับรถคันนี้เป็นรถของพี่ชายผมนะฮะเป็นของเฮียหน่องนะฮะพอดีวันนี้ติดภารกิจก็เลยให้พามาแทนนะฮะด้วยรถคันนี้เนี่ยเป็น NSX นะฮะซึ่งพี่ชายผมเนี่ยอยากได้มานานแล้วแล้วก็ตามหาอยากจะได้เป็นครอบครองเพราะว่ารถคันนี้ตอนเปิดตัวของ Honda เนี่ยยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นรถที่ออกมาแข่งกับรถสปอร์ตในค่ายยุโรปซึ่ง Honda เนี่ยทำมาได้ดีแล้วก็อาจจะดีกว่ารถบางยี่ห้อของค่ายยุโรปด้วยซ้ำด้วยการที่ว่าเป็นเครื่องวางหลังแล้วก็ออกแบบมาให้เตี้ยให้มีหลักแอโรไดนามิกที่มันติดขับสนุกเกาะถนนนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง C30A เป็น V6 นะฮะตอบสนองดีแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันสำหรับคันนี้ที่พิเศษเนี่ยมันเป็น NSX ที่มีพาร์ทนะฮะ Route KS Hornet Falcon นะฮะเป็นตัวที่ในบ้านเราแทบจะไม่ค่อยมีแล้วก็ตัวท่อที่พิเศษเนี่ยตัวนี้เป็นท่อ GT1 เป็นเสียงที่ออกแบบซุ้มเสียงเหมือนรถสปอร์ตเสียงจะแผดๆฟังแล้วรู้สึกทรงพลังคือสำหรับผมไม่ได้มองว่ามันเป็นรถยนต์ผมมองก็คือประติมากรรมที่มันเติบโตขึ้นมาพร้อมกับผมแล้วก็พี่ชายผมทุกครั้งที่ได้ขับมันเนี่ยรู้สึกว่ามันทรงพลังมันน่าค้นหาแล้วมันมีเสน่ห์ผมมองว่ามันเป็นประติมากรรมที่มันน่าเก็บไว้แล้วก็ที่มันดีคือมันสามารถใช้งานได้ทุกวันประหยัดน้ำมันแล้วก็ไม่จุกจิกด้วยการใช้งานหลายๆครั้งเนี่ยต้องถามว่ามีข้อเสียไหมมันเป็นรถเครื่องวางหลังที่มีกระจกปิดเครื่องยนต์อยู่นะคือมันจะน่าห่วงเรื่องความร้อนแต่ว่าถ้าจอดปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดระบายความร้อนได้เลยซึ่งผมกับพี่ชามใช้งานเนี่ยในชีวิตประจำวันทั่วไปเนี่ยความร้อนมัน90 80กว่า88นะฮะถือว่าใช้งานได้สบายแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนมาก Honda ออกแบบมาดีแล้วเพราะคันนี้เครื่องยนต์ไม่ได้ทำการ modify อะไรมากมายเน้นการใช้งานเป็นหลักด้วยการที่ว่าเครื่องวางหลังเนี่ยการถ่ายเทน้ำหนักของเครื่องยนต์ทุกๆอย่างอยู่ด้านหลังเยอะกว่าด้านหน้าความหมายคือว่าเวลาหักพวงมาลัยด้วยความที่ว่าเขาออกแบบมาให้มันเตี้ยมันแบนติดพื้นสรีระคนนั่งเนี่ยนั่งแล้วแทบจะรู้สึกเป็นรถสปอร์ตจริงๆเวลาแฮนดิ้งเนี่ยรู้สึกแล้วมันคมซึ่งผมรู้สึกว่ามันหายากในรถญี่ปุ่นซึ่งรถคันนี้มีมันเป็นรถที่มีเสน่ห์ถือว่าขับสนุกแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีก็ฝากชิตวันแล้วกันนะครับฝากทีมชิตวันด้วยนะครับคือด้วยทีมนี้เนี่ยเราออกแบบมาด้วยโครงสร้างที่ต้องการให้เป็นกลุ่มรถที่แบ่งปันทุกคนเจอรถที่ไหนทุกคนเจอเจ้าของคนไหนสามารถเข้าไปพูดคุยได้นะฮะฝากเข้าไปติดตามได้2ช่องทางนะฮะทาง Facebook ก็คือเข้าไปที่ชิตวันไทยแลนด์นะฮะหรือว่าเข้าไปที่ www.chitawan-thailand.com ก็ได้นะฮะแล้วก็อีกช่องทางนึงคือ Instagram นะฮะก็เข้าไปที่ชิตวัน Racing Team อยากให้ทุกคนเล่นรถให้สนุกนะฮะให้มีเพื่อนเล่นรถนะฮะแบ่งปันกันI see it in your eyes.